สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวิชาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับคือหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะมาอยู่บ่อยครั้งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเก่าประพฤติปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วหรือหลายสิบปีแล้วนะครับหรือว่าท่านที่เพิ่งจะสนใจนะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใหม่นะครับท่านเคยได้ยินนะครับคำว่าจิตผู้รู้ไอ้จิตผู้รู้นี่แปลว่าอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยมันมีหน้าที่รู้อยู่แล้วแต่มีคำว่าผู้รู้มาเกี่ยวข้องอีกนะมันจะเป็นคำพิเศษซึ่งถ้าเราไปหาในพระไตรปิฎกเนี่ยคำว่าจิตผู้รู้นี่ไม่มีนะคือธรรมชาติแล้วเนี่ยนะของจิตมันรู้อยู่แล้วนะที่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกนะครับพุทธเจ้าท่านได้สอนอยู่แล้วนะว่าจิตมีหน้าที่รู้รู้ทางตาก็เรียกว่าวิญญาณทางตารู้ทางหูก็เรียกวิญญาณทางหูรู้ทางจมูกก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกรู้ทางลิ้นนะครับก็เรียกวิญญาณทางลิ้นรู้ทางกายก็เรียกวิญญาณทางกายรู้ทางความนึกคิดนะครับก็เรียกว่าวิญญาณทางมโนนะเพราะฉะนั้นจิตออกไปรับรู้นะอารมณ์ต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยเราก็เรียกว่าวิญญาณนั่นเองนะนี่คือความหมายในพุทธศาสนานะครับส่วนเมื่อเราลาจากโลกนี้ไปแล้วนะจิตเราเคลื่อนออกไปเกิดเป็นวิญญาณเหมือนกันก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณนะแล้วก็เป็นจิตลักษณะแบบนึงเราก็เติมจิตเข้าไปก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตหรือจิตที่ไปเกิดใหม่หลังการมรณาการจากโลกมนุษย์ของเราไปเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตผู้รู้คืออะไรนะจิตผู้รู้ก็ไม่ได้อยู่ในนะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายนะทางความนึกคิดหรือว่าไปเกิดถูกไหมมันจิตผู้รู้นี่คืออะไรนะจิตผู้รู้นี่เป็นคำที่ครูบาอาจารย์นะที่ท่านสอนเอาไว้หรือว่าง่ายคือจิตลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพยายามจะบอกสำหรับผู้ที่เจริญสติภาวนานะครับว่าเมื่อเราเจริญสติภาวนาไปรู้ไปเห็นนะว่าขันธ์5เนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะง่ายๆคือเราไปเห็นไตรลักษณ์อ่ะนะครับรูปเกิดแล้วก็ดับนามนะที่ในลักษณะของเวทนาความรู้สึกนึกคิดนะครับอารมณ์ต่างๆนะครับสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยการที่จิตเราไปรู้เห็นนะว่ารูปก็ดับนามก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยจิตเราที่ไปรู้นั่นแหละครับนะรู้เข้าเรื่อยๆเนี่ยนะเมื่อเราเห็นเข้าเรื่อยๆจนจิตเราสามารถแยกแยะได้ว่าขันธ์5เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือผู้รู้นะผู้ดูเนี่ยนะไม่ใช่ขันห้าเนี่ยแหละการที่จิตนะที่ไปดูไปรู้นะว่าไอ้ตัวขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไอ้จิตดวงนั้นแหละนะจิตลักษณะแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าจิตผู้รู้นะเมื่อรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิตผู้รู้เนี่ยถ้าเราแปลภาษาในที่ตรงนะตามในพระไตรปิฎกนะหรือพระพิธรรมเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นลักษณะของจิตนะที่บรรลุธรรมหรือว่าคือเราได้ดวงตาเห็นธรรมอ่ะเรารู้แล้วนะจิตผู้รู้นี่คือรู้แล้วนะรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพูดง่ายคือจิตที่มันทำลายสักกายทิฏฐิความเห็นผิดทำลายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคำสอนพุทธเจ้านะครับทำลายศีลัพพตาปามาสละนะเพราะจิตผู้รู้นี่จริงๆเนี่ยความหมายในหนึ่งนะมันก็คืออริยมรรคจิตอริยผลและจิตนั่นเองนะก็คือจิตนะที่มันไม่ใช่จิตธรรมดานะไม่ใช่เป็นจิตสมาธิอย่างเดียวนะหรือว่าจิตที่เป็นปัญญานะอย่างเดียวมันเป็นลักษณะของจิตที่สามารถไปรู้ตามความเป็นจริงนะทำลายความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิได้นะรู้เท่าทันว่าขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเองนะครับลักษณะของจิตผู้รู้เนี่ยจึงเป็นจิตลักษณะพิเศษนะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพูดภาษาให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะว่าจิตที่ไปรู้แล้วนะจิตผู้รู้นั่นคือผู้รู้นั้นรู้แล้วนะว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทิ้งขันธ์5ได้ปล่อยขันธ์5ได้วางขันธ์5ได้นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะจิตมันจะเห็นเกิดดับ
ของขันห้านะเกิดดับของวิญญาณนะวิญญาณทางตาเกิดแล้วก็ดับวิญญาณทางหูเกิดแล้วก็ดับวิญญาณทางจมูกเกิดแล้วก็ดับวิญญาณทางลิ้นเกิดแล้วก็ดับวิญญาณทางกายเกิดแล้วก็ดับวิญญาณทางความนึกคิดเกิดแล้วก็ดับก็เห็นมันเกิดดับๆนะเขาเรียกว่าวิบวิบวับวับอ่ะภาษาง่ายๆคือถ้าเราไปย้อนดูคำสอนในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนฟองน้ำอ่ะนะนั่นเปรียบอารมณ์ของจิตเหมือนฟองน้ำบ้างเหมือนพยับแดดบ้างเนี่ยก็คือพูดง่ายคือจิตมันเห็นขันห้าเกิดดับๆนะวิบวิบวับวับอะไรประมาณนั้นแหละลักษณะแบบนั้นแหละครับก็เรียกว่าจิตผู้รู้นะพูดง่ายคือสามารถไปรู้ไปเห็นละนะว่าขันห้านี่มันเกิดดับแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะก็คือจิตที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าจิตผู้รู้นะหรือว่าโลกุตระจิตนั่นแหละครับนะก็คืออริยผลจิตนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ